SMG เดินหน้าทุ่มงบเพิ่ม500ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย MG นั้นยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดด้วยการเป็นเจ้าแรกในการบุกเบิกทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยจนปัจจุบันได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ทำให้ปัจจุบัน MG ถือเป็นหนึ่งในค่ายยานยนต์ที่ส่งรถยนต์ไฟฟ้าลงสู่ถนนประเทศไทยมากที่สุดและในยุคที่การแข่งขันของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเมืองไทยมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นจากการเข้าทำตลาดของแบรนด์หน้าใหม่โดยเฉพาะจากฝั่งของประเทศจีนรวมไปถึงอีกหลายค่ายยานยนต์ที่ยืนยันพร้อมเข้าทำตลาดในไทยในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นชังอันออโต้เชอรี่ออโตโมบิลและ GAC ไอออนที่ประกาศพร้อมเดินหน้าเข้าสร้างโรงงานสำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้น MG จึงปรับแผนใหม่เช่นเดียวกันโดยล่าสุดเราได้รับข้อมูลจากทางค่ายว่าบริษัท SAC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์พื้นที่ New Energy Industrial Park พร้อมพัฒนาพื้นที่ภายในโรงงานกว่า75ไร่ให้เป็นพื้นที่พัฒนาชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์และโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยงบลงทุนมากกว่า500ล้านบาทในระยะเริ่มต้นปัจจุบันโรงงานของบริษัท SAC Motor CP จำกัดนั้นมีพื้นที่มากกว่า 473.5 ไร่โดยมีการพัฒนาพื้นที่สำหรับใช้งานไปแล้วกว่า300ไร่ประกอบไปด้วยโรงงานประกอบตัวถังโรงงานพ่นสีรถยนต์และโรงงานผลิตตัวถังเป็นต้นทำให้ปัจจุบันเหลือพื้นที่อีกราว137ไร่โดยในช่วงแรก MG จะพัฒนาพื้นที่ที่เหลือดังกล่าวสำหรับเป็นพื้นที่ New Energy Industrial Parkโดยจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ75ไร่เพื่อให้รองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตประกอบไปด้วยอาคารโรงงานสำหรับการพัฒนาชิ้นส่วนโมดูลแบตเตอรี่รวมไปถึงลายการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ MG และพื้นที่สำหรับการพัฒนาชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถยนต์ MG ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำสำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่นั้นจะแบ่งออกเป็น3ระยะการก่อสร้างโดยโครงการระยะแรกนั้นตั้งเป้าแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือนตุลาคมปี2566นี้โดยมีมูลค่าการลงทุนสำหรับโครงการระยะแรกมากกว่า500ล้านบาทสำหรับการลงทุนเพิ่มพื้นที่สำหรับเป็นส่วนขยายของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า MG ค่อนข้างมีทิศทางการทำตลาดในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าการมีโรงงานสำหรับผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศนั้นจะช่วยลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ว่าจะมีอะไหล่สำรองเพียงพอสำหรับบริการหลังการขายโดยไม่ให้ลูกค้ารอนานอย่างแน่นอนและสำหรับในวันพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดราคาอย่างเป็นทางการของรถยนต์ไฟฟ้า MG อีก1รุ่นอย่าง New MG Maxus 9รถตู้สุดหรูคุมพลังไฟฟ้า 100% ซึ่งทางเราเชื่อว่ามีหลายคนที่ให้ความสนใจโดยในวันพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกครั้งหลังการเปิดราคาอย่างเป็นทางการและเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารยานยนต์ในครั้งต่อไปกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ